คนอื่นหมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์ก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ในที่นี่และสบายดีบรรดาอาจารย์พี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามรับชมกันไลฟ์สดอยู่ทางบ้านด้วยเช่นเดียวกันและขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่วันนี้ที่พระองค์ได้อวยพรให้พวกเราได้มีโอกาสเข้ามาที่นี่ร่วมกันเพื่อนมัสการและฟังพระคำพระเจ้าและพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วขอเชิญพี่น้องจะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพระพรกับคนอื่นด้วยและก่อนที่เขาจะเข้าสู่การฟังพระคำของพระเจ้าเขาจะมาถวายบทเพลงที่บอกว่าข่าวประเสริฐความหาของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนจำลงในสีของข้าหน่อยถือเข้าประเสริฐเก่าไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาชมเก่าต่อไปความหักของพระเจ้าความหักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในสีของข้าหน่อยถือเข้าประเสริฐเก่าไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงเก่าต่อไปถึงว่าจะพบการคงเฮงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสื่อจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสตจักรจะต้องมีไสยศาสตร์เราไปตามพระบัญชาคริสตจักรของเขาจงลุกขึ้นมาเจอถึงจะพบความตายกว้างหน้าพอจะบ่เดียวกับพื้นหลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณข้าวประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาถึงว่าจะพบถึงว่าจะพบการคงเฮงลำบากความเสียจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสตจักรจะต้องมีไสยศาสตร์ก้าวไปตามพระบัญชาคริสตจักรของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายกว้างแน่พอจะบ่เลี้ยวกับคืนหลังก้าวไปตามไปพระวิญญาณก้าวประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาที่ท่านข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ลูกโมทนาขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับโอกาสเสาร์วันใหม่ที่พระองค์อวยพรผู้ลูกเข้ามาร่วมกันนมัสการพระองค์เจ้าและในเวลานี้ผู้ลูกขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนพระคำของพระองค์เจ้าที่ผู้ลูกจะฟังร่วมกันในมื้อนี้ให้เป็นถ้อยคำที่นุ่นจิตสู่ใจผู้ลูกเสริมสร้างผู้ลูกให้เจริญเติบใหญ่ขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า
และผู้ลูกก็จะห่วมกันภาวนาอธิษฐานเพื่อสถานการณ์ต่างๆและรวมทั้งการรับใส่พระเจ้าอยู่ในศูนย์รวมกิจการข่าวประเสริฐสปป.ลาวด้วยฉะนั้นจึงภาวนาอธิษฐานมอบทุกอย่างให้อยู่ใต้พระอทรงฤทธิ์เดชของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็มันไวเหลือเกินเนาะเวลาและก็วันศุกร์สุดท้ายของเดือนด้วยมื้อนี้เฮาจะพบกันเพื่อศึกษาพระคำของพระเจ้านํากันเสือเหลือเกินว่าพระคำที่เฮาศึกษากันนี้จะนําเอาประโยชน์อันยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของทั้งหลายมื้อนี้เฮาจะศึกษาตอนที่2ในเรื่องที่ว่าให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายของชีวิตหรือเป็นศูนย์กลางของชีวิตเนาะก่อนเฮาจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าให้เฮาได้มีโอกาสอ่านพระคำของพระเจ้านํากันจากพระธรรมโกโลสายบท1ข้อ16พี่น้องโกโลสายบท1ข้อ16ถ้าพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องติดตามอาจารย์จะขออ่านด้วยว่าในโดยพระองค์นั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างสรรพทุกสิ่งทั้งในท้องฟ้าและทั้งแผ่นโลกสิ่งที่ตาเห็นและสิ่งที่ตาเห็นบ่ได้เป็นพระที่นั่งหรืออนุภาพหรือบรรดาผู้ปกครองบรรดาผู้มีอำนาจทั้งหลายพระเจ้าได้สั่งสรรพทุกสิ่งทั้งหมดนี้โดยทางพระองค์และสำหรับพระองค์เขารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายพวกข้าในสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกข้าในได้มาอยู่รวมกันอีกทีหนึ่งวันนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายในการศึกษาพระคำของพระองค์เปิดตาใจภายในพวกข้าในสว่างขึ้นที่จะเข้าใจนามพระทัยของพระองค์และแผนการของพระองค์สำหรับโลกสำหรับมนุษย์และสำหรับพวกคนทั้งหลายมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องวันนี้เฮาเข้าในตอนที่2ที่ว่าให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายของชีวิตของเฮาหรือให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตของเฮาคันเฮามาเบิ่งเนาะมื้อวานเฮาได้ศึกษาเรื่องนี้มาแล้วแต่ว่ามื้อนี้เฮาสิเบิ่งว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตหรือว่าเป็นเจ้านายในชีวิตของเฮาความจริงเรื่องนี้แม่นพระเจ้าเองพระเจ้าแห่งจักรวาลพระเจ้าตรีอนุภาพนี่แหละได้แต่งตั้งได้สถาปนาเรื่องนี้ไว้คือให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางในทุกเรื่องในทุกสิ่งเนาะเฮาจะมักหรือบ่มักเฮาก็บ่สามารถเปลี่ยนแปลงอย่างใดอันนี้แม่นนำพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าได้ให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นแหล่งเดียวหรือเป็นศูนย์กลางสำหรับทุกสิ่งที่ตาเห็นหรือตาบ่เห็นอันนี้แม่นพระเจ้าเด้เนาะแม่นพระเจ้าได้สถาปนาไว้ในนั้นและได้แต่งตั้งไว้ในนั้นได้กำหนดไว้ในนั้นอันนึงนั่นเพื่อกอบกู้มนุษย์ออกจากบาปกรรมออกจากอำนาจสิ่งชั่วร้ายนั้นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จลงมาเกิดพี่น้องผู้อื่นลงมาเกิดก็บ่ได้ต้องแม่นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จลงมาเกิดในโลกนี้และสิ่งเดียวที่พงนำลงมาในโลกนี้เพื่อกอบกู้มวลมนุษย์และเพื่อเป็นคำตอบสำหรับทุกอย่างเพื่อนอื่นว่าข่าวประเสริฐอันเดียวที่พระเจ้าเอาลงมาในโลกนี้เพราะข่าวประเสริฐนั้นเพื่อนจังว่าเป็นฤทธิ์เดชอำนาจอันเดียวของพระเจ้าที่ให้ผู้ที่เชื่อทุกคนได้พ้นให้ผู้ที่เชื่อทุกคนต้องเชื่อเลยพระเจ้าประทานข่าวประเสริฐแล้วให้แล้วเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์เพื่อเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาแต่คนทั้งหลายจะบ่ได้สิ่งเหล่านี้ถ้าเขาบ่มีความเชื่อและเขาบ่รับเอาสิ่งเหล่านั้นด้วยความเชื่อเมื่อเขารับเอาเขาก็จะได้พ้นพ้นจากสิ่งใดๆจังนั้นจะบึงสิ่งสำคัญที่มีในข่าวประเสริฐให้เขาหูจักเรื่องเสียก่อนซึ่งเขาจะศึกษากันมื้อนี้สิ่งสำคัญที่มีในข่าวประเสริฐนั้นแม่นพระคุณพระคุณทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์นั้นเนาะอยู่ในข่าวประเสริฐบ่มีอื่นในข่าวประเสริฐมีแต่พระคุณของพระเจ้าเท่านั้นที่พระเจ้านำลงมาเพื่อกอบกู้มนุษย์และที่เฮาได้พ้นก็ญาติพระคุณจังนั้นสิเบิ่งเนาะมาทางข่าวประเสริฐเฮาสิเบิ่งขึ้นในโกโลสายบทหนึ่งข้อ16เฮาสิมาใจแยกหน่อยนึงเบิ่งว่าแม่นพระเจ้าแต่งตั้งให้พระองค์ว่าเป็นเอกในทุกสิ่งให้อันใดแด่ในพังพี่ว่าโดยพระองค์นั้นพระเจ้าได้ทรงสั่งสรรพทุกสิ่งโดยพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าได้ทรงสั่งสรรพทุกสิ่งตาเห็นและตาบ่เห็นทั้งในท้องฟ้าทั้งแผ่นดินโลกเนาะ
อยู่ท้องฟ้าที่เป็นโลกท้องฟ้ามีหยังระบบสุริยะจักรวาลนี่พุ่งมาพุ่งสามบทพระองค์เป็นเจ้าของจักรวาลดาวเป็นทอได้ล้านดวงเนาะโอ้อัศจรรย์หลายพี่ลึกพ้องสั่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอยู่แผ่นดินโลกคือกันและสิ่งที่ตาเห็นตาเขาเห็นอยู่ก็ต้องผ่านพงการสั่งของพงและสิ่งที่ตาบ่เห็นด้วยที่ตาบ่เห็นหลายสิ่งในตาบ่เห็นพี่น้องเส้นอากาศในตาบ่เห็นก็เป็นพงสั่งอากาศเนาะที่เขาหายใจอยู่ออกซิเจนจังสิตาบ่เห็นแต่มีจริงตาบ่เห็นหักมีได้พี่น้องถ้าเขาบุเสือนี่เขาลงอัดดังเขาบึงจักสิบนาทีนี่เตรียมหีบมาไว้หลุดแล้วเนาะยากบุยากเขาก็ต้องเสือไผเห็ดบุได้นักวิทยาศาสตร์เห็ดบุได้อากาศนี่แต่พระเจ้าสามตาเขาบุเห็นแล้วก็มีจริงอันที่สามอยู่ในพระคัมภีร์นี่บอกว่าในขอเดียวนี่พระที่นั่งหมายความว่าอำนาจทุกอย่างอนุภาพหรือบรรดาผู้ครอบครองทั้งหลายบรรดาผู้มีอำนาจทั้งหลายดิเนาะก็ขึ้นอยู่กับพงคือกันขึ้นอยู่กับพงคือกันเนาะและที่4พระเจ้าได้สั่งสรรพทุกสิ่งทั้งหมดนี่โดยทางพระองค์สิ่งที่บอกเมื่อกี้นี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าพวกนี้นี่แม่นพระเยซูคริสต์เจ้าและสำหรับพระองค์และสำหรับพระเยซูคริสต์เจ้าหมายความว่าทุกสิ่งที่ทรงสั่งไว้นี่ต้องกลับคืนไปอยู่ใต้อำนาจของพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อนี้สัจจริงหรือที่พี่น้องนี่นี่บ่มีอันใดที่เป็นมานอกจากพงทุกสิ่งที่ตาเห็นตาบ่เห็นเป็นมาโดยพงและสำหรับพงเนาะสรุปความว่าทุกสิ่งที่มีในสวรรค์ที่เป็นโลกที่ตาเขาเห็นบ่ตาบ่เห็นมีศูนย์กลางอยู่ที่พระเยซูคริสต์เจ้าผู้เดียวมีศูนย์กลางอยู่ฉะนั้นคันพระองค์เป็นศูนย์กลางในทุกเรื่องในทุกสิ่งบุสมควรบทที่ให้พระองค์เป็นศูนย์กลางในสิทธิ์ของพี่น้องเขาจะไปเอายังมาเป็นศูนย์กลางในสิทธิ์ของเขาเนาะก็ถ้าเขาเอาพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นศูนย์กลางในสิทธิ์ของเขาแล้วได้พงก็เป็นเจ้านายเหนือสิ่งสรรพสัตว์เหล่านี้เขาหลีกบ่ได้ได้ยากบ่ยากเขาก็หลีกบ่ได้หลีกบ่ได้เนาะเขาจะเบิ่งแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกนี่เนาะมีอย่างใดพระเจ้าเอายังมาเหตุกับโลกนี่แผนการของพระเจ้าทั้งหมดในโลกนี้ขึ้นอยู่กับพระคุณของพระเจ้าหรือว่าขึ้นอยู่กับข่าวประเสริฐขึ้นอยู่กับพระคุณและคมเสือเท่านั้นเพื่อเขาบอกให้สับสนเขาบอกพระคุณและคมเสือซะพอสิไปในเอเฟซัสบทสองข้อแปดเนาะคนจริงพระคุณเนี่ยก็มาทางข่าวประเสริฐพี่น้องอันเดียวกันก็หมายความว่าขึ้นอยู่กับข่าวประเสริฐฉะนั้นการที่พระเจ้าให้เราเอาข่าวประเสริฐออกไปนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเพื่อกอบกู้มนุษย์เพื่อสำละสิ่งโสหายจัดการกับสิ่งโสหายที่เขาเกิดขึ้นร่วมทั้งโลกระบาดโควิด19นั่นแหละพี่น้องเอเฟซัสบทสองข้อแปดพี่น้องหูจักดีเนาะเพราะว่าด้วยว่าซึ่งเจ้าทั้งหลายได้ทรงถือทรงโผดได้ถือทรงโผดให้พ้นนั้นก่อย้อนฟังค่ะก่อย้อนพระคุณย้อนเขาประเสริฐด้วยทางความเสือถึงว่าพระเจ้าพูดมาเลยพระคุณหรือเขาประเสริฐมาให้เขาแล้วแต่ถ้าบ่มีความเสือก็มีบ่มีประโยชน์พี่น้องเนาะสิ่งเหล่านี้บ่แม่นพวกเจ้าเฮ็ดเอาเองได้แต่พระเจ้าทรงประทานให้พระเจ้าประทานเขาประเสริฐพระเจ้าประทานพระคุณนี่แต่หน้าที่เฮาคือเสือในพระคุณนั้นเสือรับความเสือนี่แม่นรับเอาสิ่งที่พระเจ้านำมาพระคุณแม่นหยังเขาสิมาใจกันดีบ้านหนึ่งพระคุณแม่นหยังแม่นทุกสิ่งแม่นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้แก่มนุษย์จัดเตรียมให้โลกนี่พระคุณแม่นพระคุณทั้งหมดแหละสิ่งได้กระจำพระเจ้าจัดเตรียมให้โลกนี่แม่นพระคุณของพระเจ้าเนาะพี่น้องจืออาคาโซโพโลพูสเขาสิเอิ้นว่าเซียวซานทั้งด้านพระคุณหรือว่าพระเอกทั้งด้านพระคุณในบรรดาอาคาโศกเพิ่นมีของประทานพระเจ้าให้พิเศษเลยนี่เพิ่นว่าที่เขาเป็นอยู่ปัจจุบันนี่คือเขาเป็นนี่ก็ไม่ย่อนพระคุณเนาะที่เขายังมีชีวิตอยู่ขอย่อนพระคุณที่เขาเหตุการณ์นักกุมูขอย่อนพระคุณที่เขาเหตุได้ก็เป็นพระคุณของพระเจ้าทุกอย่างเป็นพระคุณหมด
ทั้งนั้นพระเจ้าได้จัดเตรียมทุกสิ่งสำหรับมนุษย์ในโลกนี้เนาะให้แก่มนุษย์นะแม่นพระคุณเอาพระคุณมาให้แม่นข่าวประเสริฐสำหรับถ้าเขาบุตรสนใจในพระคุณบุตรสนใจในข่าวประเสริฐพี่น้องเขาก็เสร็จอยู่ดีแหละเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมมาให้หลายคนบ่อยากฟังเรื่องพระคุณบ่อยากฟังเรื่องข่าวประเสริฐบ่อยากฟังเรื่องนี้เป็นไปบ่ได้เลยพี่น้องเรื่องพระคุณนี่สำคัญหลายข่าวประเสริฐนี่สำคัญหลายเป็นสิ่งเดียวที่พระเจ้าส่งมาในโลกนี้ให้พระเยซูคริสต์เจ้านำมาในโลกนี้สิ่งที่พระคุณนำมาเนี่ยมันยังพระคุณนำมาเนี่ยคือความพ้นความพ้นในเรื่องต่างๆบนพ้นจากบาปกรรมอันเดียวเลยพ้นทุกในเรื่องทุกสิ่งในทุกเรื่องพ้นจากความเจ็บไข้พ้นจากความทุกข์จนพ้นจากสิ่งเหล่านี้เนาะอันนั้นเป็นสิ่งที่พระคุณนำมาความพ้นจากบาปกรรมเหตุให้ผู้สอบเหตุให้เกิดเป็นคนสอบธรรมพี่น้องอัตบิดความพ้นอัตบิดนี่พระเจ้าอยากให้เราได้นี่คือพ้นจากบาปกรรมอยากให้เขากลับเกิดเป็นคนสอบธรรมก่อนและสิ่งอื่นๆก็จะติดตามมาตัวนี้เป็นประตูสู่ทุกอย่างฉะนั้นเมื่อเขาไปประกาศข่าวประเสริฐเมื่อเขานำข่าวประเสริฐออกไปเขาจึงว่าเรื่องบาปกรรมเนาะบ่แม่นว่าเรื่องการเจ็บป่วยบ่แม่นว่าเรื่องการอยู่กินบ่แม่นหยังเลยเรื่องนั้นสำรองเลยพี่น้องมันมาตามหลังแต่ว่าต้องเอาเรื่องบาปกรรมและไปจัดการกับบาปกรรมให้พระคุณไปจัดการกับบาปกรรมนั่นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญยิ่งดีบอกว่าคำเจ้าเจ็บเลยมาหาพระเจ้าพระเจ้าสิซวยเจ้าก็ดีบุพิษได้พี่น้องเจ้ามีปัญหาหนีซีนมินันมินิเจ้ามาหาพระเจ้าพระเจ้าสิซวยเจ้าก็ดีแต่อันนั้นโมเมนต์เขาประเสริฐได้พี่น้องอันนั้นโมเมนต์เขาประเสริฐดอกอันนั้นแมนส่วนหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ในเขาประเสริฐอันนั้นเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ในเขาประเสริฐเขาประเสริฐแท้ๆอันต้นตอนนั้นคือมนุษย์ที่มีบาปกรรมได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมโดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าอันนั้นแมนสำคัญหัวใจของเขาประเสริฐต้องเอาตัวนี้ให้เขาเจ้าแท้ๆเอายังให้เขาจะดีพญาติยังก็ต้องเอาตัวนี้ให้เขาเจ้าเพราะบาปกรรมนั้นเป็นต้นเหตุของสิ่งโสหายทุกอย่างที่เราเรียนรู้นี่รวมทั้งโควิด19รวมทุกอย่างเลยสิ่งโสหายความอาธรรมต่างๆที่มนุษย์เหตุต่อกันนี่เขาหูจักอยู่ว่าผิดกฎหมายหูจักอยู่ว่าเป็นความอาธรรมเขาก็ยังเหตุเนาะฉะนั้นสิ่งโสหายทุกอย่างที่มนุษย์พบในโลกนี่พระคุณนั้นบาปกรรมนั้นกับจัดการกับบาปกรรมนี้มีผลกระทบเลยพี่น้องต่อสิ่งสัวหายมันจะเปลี่ยนสภาพการที่เฮาประเสริฐอยู่สัวหายที่เฮาประเสริฐอยู่นั้นบ่แม่นแต่ในโลกนี้เด้ในโลกหน้าด้วยพี่น้องถ้าเฮาพ้นจากบาปกรรมแล้วเฮาเป็นผู้สอบธรรมแล้วหลังจากโลกนี้ตายจากโลกนี้ไปเมื่อใดเฮาบ่ต้องไปใส่บาปกรรมที่นรกบึงไฟมาหมายความว่ามีผลกระทบใส่ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการพ้นจากบาปกรรมมีผลกระทบแท้ๆสำคัญฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับพระคุณที่นำมานี่เนาะอันเป็นพื้นฐานแท้ๆคือบาปกรรมจัดการกับบาปกรรมพ้นจากบาปกรรมฉะนั้นพระเยซูจึงคริสต์เจ้าจึงเว้าเรื่องนี้พี่น้องต้นต่อความจริงมันมีอันอื่นมาตามหลังการสาปแสงอำนาจมารซาตานผีปีศาจมันยังติดตามมาเลยเหรอบัดพ้นหมดแต่ว่าอันต้นตอนนี่คือพ้นจากบาปกรรมซะก่อนเฮาสิเว้าเรื่องข่มเสื่อมแม่นหยังเฮาเบิ่งเลยเนาะกินนี่เนาะเว้าขึ้นอีกบัดนึงพระคุณแม่นหยังเฮาเว้าเลยกินนี่แล้วข่มพ้นแม่นหยังเฮาเว้าเลยกินนี่บัดนี้เฮาเว้าข่มเสื่อในเอเฟซัสบท2ข้อ8มี3มี3คําที่สําคัญเป็นข้อประแจสําหรับชีวิตเฮา1พระคุณ2ข่มพ้น3ข่มเสือ1พระคุณ2ข่มพ้น3ข่มเสือพระคุณนี่นำเอาข่มพ้นมาแต่ว่าที่จะได้ข่มพ้นนั้นต้องมีข่มเสือต้องรับเอาด้วยข่มเสือแม่นหยังแม่นการรับเอาพระคุณพี่น้อง
ง่ายๆแม่นการรับเอาพระคุณข่มเสือบ่แม่นเสือล่มเสือแหลงเฮาสอนว่าเสือเด้อพี่น้องเสือเด้อเสือพระเจ้าเด้ออันนั้นมันเสือล่มเสือแหลงบ่จักว่าเสืออีหยังเนาะทั้งลูกนี่ก็เป็นนั่นแหละมีผู้ปกครองผู้นั้นตะกี้อยู่ทางใต้เพิ่นมักร้องเพลงเสื้อแต่เท่านั้นเสื้อแต่เท่านั้นพึ่งพาองค์บัดนี้ไผมาหยังเราก็เจ้าสิอธิษฐานไผแล้วก็พาร้องเพลงนี่ไผเจ็บว่าเสื้อแต่เท่านั้นเสื้อแต่บ่ได้แปลหยังมีแต่ให้เสื้อแต่เท่านั้นเสื้อเนาะเขาจนใส่เสื้อเราเขาบ่เข้าใจเห็นหน้าแล้วว่าแต่เสือแต่เขาก็บ่ตื่นเต้นเพราะเขาบ่เข้าใจว่าเสืออีหยังพี่น้องฟังคักเสือในนี่ในเอเฟซัสบท2ข้อ8นี่เสือในแม่นการรับเอาพระคุณที่พระเจ้านำมาให้อันนี้มันเสือในนี่ดังนั้นความเสือของคริสเตียนนี่บ่แม่นความเสือที่แบบเลื่อนลอยเด้พี่น้องบ่แม่นแบบเอิ้นว่าความเสือแบบบ่มีหัวตีนไปนอนบ่แม่นเสือคือคนทั่วไปเสือเสือว่าจะเป็นหวังว่าจะเป็นแนวนั้นเสื่อว่าจะเป็นแนวนี้บ่อิงเสมอแต่เดาทั้งนั้นคาดหวังว่าสิเป็นแต่บ่แม่นความเสื่อของคริสเตียนเด้ความเสื่อคริสเตียนมีสมอมีบนอิงคักแน่คือพระคุณของพระเจ้าอิงใส่สิ่งที่มีจริงถึงว่าเฮาบ่สามารถเห็นด้วยตาของเนื้อหนังนี้แต่ว่าพระเยซูคริสต์จะออกมาให้เฮาการดีพญาติพระเยซูคริสต์จะออกมาความเจริญพระเยซูคริสต์จะออกมาไสยศาสนาพระเยซูคริสต์จะออกมาเนาะสันติสุขพระเจ้าออกมาความสมศรีดีพระเจ้าออกมาแล้วที่ไม่กังแขนนะเสื้อนั่นแหละพี่น้องผมเสื้อของเฮาต้องอิงเสื้อนั้นเนาะคําเจ็บป่วยก็แม่นว่า1เปโตรบท2ข้อ4เลยล่ะบ่ต้องหลายเรื่องเอาข้อเดียวซะก่อนเอาข้อเดียวซะก่อนเว้าแล้วเว้าอีกเนาะภาวนาใส่คำภาวนาอธิษฐานทั้งกลางวันและกลางคืนเนาะอันนี้มันคุ้มเสือของคริสเตียนมีแนวคุ้มคิดบางอย่างเกี่ยวกับคุ้มเสือพี่น้องที่ผิดที่บ่ถือกับพระคัมภีร์ที่บ่ถือต้องกับพระคัมภีร์เนาะมีบางคนมีบางคำสอนที่อาจารย์ก็ได้ยินเรื่อยๆเขาเสื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นให้หรือดีก็ตามแม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เกิดขึ้นหรือว่าพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นสมมุติว่าโควิด19นี่เขาว่าแม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าโควิด19เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องบ่ต้องอธิษฐานต่อสู่พี่น้องมีแต่รับเอาให้มันเข้ามาแม่นอยู่บ่สิรับบ่แลไผสิไปรับมันบ่แม่นบ่แม่นเด้เนาะบ่แม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าและบ่แม่นพระเจ้าอนุญาตมันเกิดขึ้นแต่มันซาตานนำเข้ามามันฝืนกับกฎเกณฑ์ของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าออกมาในโลกนี่ฟังขักจือมีแต่พระคุณเท่านั้นพระคุณนี่บ่มีเด้โรคระบาดพระคุณนี่บ่มีเด้การเจ็บป่วยพระคุณนี่บ่มีเด้ความขาดเคลื่อนพระคุณนี่บ่มีเด้ความทุกข์ยนพระคุณนี่บ่มีความกังวลเด้ความย่านบ่มีในพระคุณสิ่งที่พระเจ้าเอาลงมาในโลกนี่ไม่ให้มนุษย์มีแต่พระคุณสิ่งซัวหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลกนั้นมาจากมารซาตานและผีปีศาจบ่แม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าบ่ได้อนุญาตเนาะมันเฮ็ดตามที่มันอยากเฮ็ดนั่นแหละเป็นหยังพระเจ้าปล่อยให้มันเฮ็ดสำหรับพระเจ้าบ่ทันถึงเวลาพระเจ้าว่ามื้อนึงถึงมันเฮ็ดก็ตามจื้อเด้อเมื่อเฮาเป็นลูกของพระเจ้านี่มันจะเฮ็ดหยังเฮาบ่เป็นนายเฮามันเฮ็ดเอาบ่ได้เฮ็ดหยังเฮาบ่ได้แต่มันจะเฮ็ดคนทั้งหลายที่อยู่ใต้อำนาจของมันเนาะเอาฉะนั้นสิ่งซัวให้ที่เกิดขึ้นในโลกนี้บ่แม่นน้ำพระทัยพระเจ้าเด็ดขาดพี่น้องแล้วคนว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อสิทธิ์สอนเจ้าให้มีการเปลี่ยนแปลงให้อันนั้นนี่อาจารย์ว่าอาจารย์บ่รับสิ่งนี้คำสอนนี้บ่เอาบ่แม่นน้ำพระทัยคำน้ำพระทัยของพระเจ้าเลยเฮาบ่ต้องต่อสู้พี่น้องรับเอามาเป็นของเฮาก็รับเอาทําไมโควิดเชิญมาโควิดก็รับเอาจังซี่ตัวน้ำพระทัยพระเจ้า
มันบ่แม่นแสดงเฮาต่อสู้มันสิ่งโสหายนี่เฮาประกาศต่อสู้มันลึกล่างมันขับไล่มันหนีเพราะบ่แม่นนําพระไทยพระเจ้าเขาแม่นนําพระไทยพระเจ้าเฮาไปไล่นี่เฮาผิดพระเจ้าเด้เนาะอ้าวพระคุณของพระเจ้าหรือข่าวประเสริฐน่ะเป็นสิ่งที่กําหนดว่าอันใดเป็นนํามีแต่พระคุณและข่าวประเสริฐที่จะกําหนดว่าอันใดเป็นนําพระไทยของพระเจ้าอันใดเมนหัวใจของพระเจ้าที่อยากให้เฮาได้รับในโลกนี้พี่น้องเลี้ยวไปที่พระคุณและที่ข่าวประเสริฐเท่านั้นเนาะโควิด19บ่อยู่ในข่าวประเสริฐและบ่อยู่ในพระคุณของพระเจ้าด้วยฉะนั้นบ่แม่นนําพระไทยของพระเจ้ามันบ่ถืออ้าวในพระคุณถ้าเฮาเว้าเลยมีแต่สิ่งดีๆนั่นแหละพระคุณที่พระเจ้าเอามาพระพรบ่ฤทธิ์เดชอำนาจบ่ความกันดีพยาธิบ่เนาะความสุขสินยินดีบ่ความเจริญบ่อันนั้นแม่นพระคุณแม่นนําพระทัยพระเจ้าเลยนะสําหรับลูกนี่แนวความคิดที่บ่ถูกต้องอันที่2ที่มนุษย์เฮามักคิดและเฮากับมักเว้าคือกันเนาะคือเฮาคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่นมันก็จะเกิดขึ้นกับเฮาคือกันเฮามักคิดนั่นน่ะทั้งที่เฮาเป็นลูกของพระเจ้าสิ่งที่อยู่ในโลกเนี่ยพระเจ้าปราบสิ่งชั่วหายลงพระเจ้ากําลังปราบอยู่ที่มันเหลือน่ะหลายที่เฮาคิดว่าเออเขามันเกิดขึ้นกับผู้อื่นมันก็สิเกิดขึ้นกับครอบครัวเฮาเกิดขึ้นกับลูกเฮาเกิดขึ้นกับเมียเฮาเกิดขึ้นกับพวกเฮาเนาะเป็นความคิดที่บ่ถูกอันนี้เฮาบ่ควรนําเอาประสบการณ์หรือสิ่งที่เกิดกับผู้อื่นมาสมเทียบหรือเหตุให้ที่เกิดขึ้นมาสมเทียบกับชีวิตของตัวเองหรือนํามากําหนดชีวิตของเฮาเป็นหยังเฮาต้องเอากําหนดของเฮาชีวิตของเฮาไปคือผู้อื่นผู้อื่นเป็นข่อยก็ต้องเป็นแหละผู้อื่นตายคนก็ตายแหละเป็นพยานเป็นยังเฮาไปเอาผู้อื่นมาเป็นกําหนดเฮาเอาถ้าเฮาเอาพระเยซูคริสต์เจ้าไปศูนย์กลางนี่เฮาสิบ่เป็นนั้นเฮาต้องเอาพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นผู้กําหนดชีวิตสราของเฮาพระองค์ว่าเจ้าจะบ่ตายก่อนกําหนดเจ้าจะมีสุขภาพแข็งแรงเด้เนาะเจ้าจะมีอยู่มีกินพระเจ้าจะเลี้ยงดูเจ้าพระเจ้าจะจัดหาให้เป็นยังเฮาบ่คิดแนวนี้เป็นยังเขาไปให้ผู้อื่นโอ้เขามีปัญหาในนี่ข่อยก็สิมีปัญหาจังซี่เลยในโลกเลยเอามาใส่ตัวเองเอามากำหนดชีวิตตัวเองอาจารย์ได้ยินหลายเถื่อผู้รับใส่เขาก็มักเว้าเนาะไปบึ้งผู้อื่นไปแนมผู้อื่นไปปรึกษาผู้อื่นได้ยินเขาเว้าแล้วก็เอามาว่าอื้อมันสิเกิดขึ้นจังซี่ในของเขาก็ดิเนาะพี่น้องเขาบุคคลให้อันใดมากำหนดสตาร์ชีวิตของเขาผู้เดียวเท่านั้นที่จะกำหนดสตาร์ชีวิตเราคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเฮาอยู่ใต้พระคุณพี่น้องเฮาอยู่ใต้ฤทธิ์เดชอำนาจของข่าวประเสริฐเฮาบ่ได้อยู่ใต้อำนาจของคำเว้าของคนสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอันนั้นมันบ่ควรมาเป็นมากำหนดสตาร์ชีวิตของเฮาในฐานะเฮาเป็นลูกของพระเจ้านี่ต้องระวังเรื่องนี้ต้องระวังเรื่องนี้แท้ๆเนาะอันนี้เป็นแนวความคิดที่บ่ถูกต้องเมื่อเขาเป็นลูกของพระเจ้าเอาพี่น้องอันนี้ที่เขาต้องเบิ่งอาจารย์สิ่งที่สำคัญอย่างไรหูนี่มือนี่นี่หนึ่งให้หูจักว่าพระเจ้าได้เอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งสมควรบทที่ให้เขาเอาพระองค์เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเขาเพราะว่าทุกสิ่งขึ้นกับพระองค์ทุกสิ่งมาโดยพระองค์และพระองค์จะกำหนดทุกสิ่งเนาะและสิ่งดีๆที่พวกออกมาในโลกเนี่ยที่พวกออกมาในโลกมีแต่เป็นของดีทั้งนั้นที่พวกออกมาในโลกมีแต่พระคุณซึ่งมาทางข่าวประเสริฐเท่านั้นที่พระเจ้าออกมาในโลกสําหรับมนุษย์และพระองค์เอาหยังมาพระคุณนั้นเอาครบพ้นมาจื้อเท่านี้บ่เทียนมื้อนี้ครบพ้นนั้นเป็นพระเจ้าออกมาพระคุณเนี่ยเป็นพระเจ้าออกมาแต่หน้าที่เขาเห็นยังเขาเสือนี่ไม่เขาว่ารับเอาพระคุณของพระเจ้ารับเอาคมพุทธรับเอาพระคุณของพระเจ้าแล้วเขาสิได้พุทธเนาะ
รับเอาคุณพูดกับผมรับเอาพระคุณของพระเจ้าแล้วสิได้พูดถ้าเฮารับเอาพระคุณเรื่องการเยียวยารักษาพยาธิเฮาก็ได้พ้นจากการเจ็บป่วยถ้าเฮารับพระคุณความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเฮาก็เฮ็ดหยังก็เจริญเนาะเฮารับเอาพระคุณเพื่อเฮาจะได้พ้นหน้าที่เฮามีเท่านั้นความเสื่อมไหมครับว่ารับเอาพระคุณของพระเจ้าอันนี้หมายความเสื่อที่ถูกต้องพี่น้องก็ได้ยินว่าความคิดแนวความคิดที่บ่ถูกต้องต้องระวังว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแม่นนำพระทัยของพระเจ้าเลยพระเจ้าอนุญาตบ่บ่แม่นตัวนี้ถ้าว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกพระเจ้าฮู้จักหมดแม่นแต่ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบ่แม่นนำพระทัยของพระเจ้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลกหรือบ่แม่นพระเจ้าอนุญาตทั้งหมดเนาะฉะนั้นบุทเทียนยังสรุปของเขามื้อนี้หากเขาย่อมให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางถ้าเขาบ่ย่อมพระองค์ก็ยังเป็นศูนย์กลางอยู่พี่น้องของชีวิตเขาเขาจะพบพระคุณของพระเจ้าเสมอเขาจะพบพระพรเขาจะพบฤทธิ์เดชเขาจะพบสิ่งดีๆที่มาจากสวรรค์ซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาเพราะอยู่ในพระองค์มีแต่สิ่งนี้ถ้าเขาอยากให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตเขาก็จงดำเนินชีวิตกับพระคุณเท่านั้นแหละซอกหาแสวงหาพระคุณแสวงหาพระคุณศึกษาเฮียนฮู้เรื่องพระคุณและก็ดำเนินชีวิตโดยคุ้มเสือในพระคุณนั้นเนาะหรือคันว่าง่ายๆคันสิมาเว้าความร่วมก็คือสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อเฮาตัวนี้สำคัญแหละพี่น้องต้องจื้อเรื่องนี้ต้องเข้าใจเรื่องนี้พระคุณอยู่ในหั่นหมดพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วเพื่อเฮาเอามาให้เฮาแล้วเนาะขอให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของเราทุกคนมื้อนี้ที่เราจะเข้าใจว่าพระเมนกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเมนการตัดสินของใจของพระเจ้าที่จะให้พระเยซูคริสต์เป็นเอกในทุกสิ่งและเป็นศูนย์กลางในทุกสิ่งดังนั้นถ้าเราบ่เอาพระองค์เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราเราก็จะบ่พบสิ่งดีๆมาจากพระเจ้าแน่นอนเท่านั้นง่ายที่พระเจ้านำมาในโลกนี้ชื่ออีกเท่านึงเว้าคืนสรุปเนาะอันเดียวที่พระเจ้าออกมาในโลกนี้คือข่าวประเสริฐที่เต็มไปด้วยพระคุณของพระเจ้าที่ออกมาในโลกนี้และพระคุณนั้นนำเอายังไม่เฮาคมพ้นและเฮาจะได้คมพ้นนั้นเฮาต้องรับเอาพระคุณต้องเสื่อในพระคุณเท่านั้นแหละพี่น้องจื้อเท่านี้บ่เทียนมื้อนี้ง่ายที่สุดเนาะให้มันเข้าในใจเฮาเพื่อจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ระบบความเสื่อของเฮาถ้าระบบความเสื่อของเฮาถูกต้องเขาก็เห็นพระคุณของพระเจ้าอยู่เสมอในชีวิตของเขาเขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาโมทนาขอบพระดิษฐ์พระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกเขาในได้มาอยู่รวมกันพวกเขาในได้เข้าใจเรื่องสำคัญหลายวันนี้ที่ถ้าพี่น้องถ้าพี่น้องพวกเขาในหู้และรับในตามแผนการของพระเจ้าชีวิตของพวกเขาในจะบ่เป็นเหมือนเดิมตั้งแต่วันนี้ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสืบต่อทำงานในจิตใจของพี่น้องของพวกเราทุกคนที่จะเข้าใจแผนการและนำพระทัยของพระองค์ให้ถูกต้องจึงขอบพระคุณพระองค์มาดูคุ้มเสือดูกันขอบพระคุณในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาตบมือสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องขอให้พระคำของพระเจ้าสำแดงให้พระคุณของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทั้งหลายและพี่น้องก็รับเอาสิ่งเหล่านั้นพระคุณนั้นดูคุ้มเสือเนาะเขาจะอธิษฐานพี่น้องอยู่ทั้งบ้านหรืออยู่ใครก็ตามถ้าพี่น้องยังบ่ได้เข้าใจเรื่องนี้และบ่ได้เอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางแท้ๆหรือเป็นเจ้านายในชีวิตแท้ๆพี่น้องเขาจะบ่เห็นสิ่งดีๆที่พระเจ้านำมาเพราะทุกสิ่งนั้นมาจากพระเยซูคริสต์เจ้าฉะนั้นให้เขาได้มีโอกาสอธิษฐานเวลานี้เปิดใจรับเอามอบชีวิตเฮาให้พระองค์ให้พระองค์เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเฮาและสำหรับคนทั้งหลายที่ฟังอยู่ทางไสก็ตามอยู่ไสก็ตามท่านบ่แม่นคริสเตียนท่านได้ฟังเรื่องนี้ท่านอยากพบกับพระพรอยากพบกับฤทธิ์เดชอยากพบที่เอิ้นว่าพระคุณของพระเจ้านั้นมีอันเดียวท่านต้องรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้เพิ่นเป็นศูนย์กลางในชีวิต
เนาะอยากรับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตฮิตอะไรเฮาต้องรับเอาแผนการไถ่ของเพิ่นแหละและพงศ์10พงศ์10ประธานคมสอบทําให้เฮาจากมื้อนั้นไปจากเวลานั้นไปเฮาจึงจะพบพระพรเฮาจะพบฤทธิ์เดชอํานาจเฮาจะพบชีวิตของพระเจ้าซึ่งเป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์พร้อมที่จะประทานให้เฮาเสมอเนาะเฮาจะได้เฮ็ดอะไรเฮาจะรับอะไรในใดด้วยการภาวนาอธิษฐานรับเอาและพี่น้องภาวนาอธิษฐานเฮ็ดในใดยอมมือหลับตาบ่ต้องคิดถึงหยังและเว้าในสิ่งที่อาจารย์จะพาเว้านี่เนาะเป็นคำภาวนาสั้นๆแต่มีความหมายสำหรับพระเจ้าและจะเกิดเป็นจริงหลังจากนั้นเฮาจะว่าอาเมนคำสุดท้ายอาเมนนี่หมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วทุกคำภาวนาอธิษฐานเป็นจริงแล้วเนาะซึ่งถ้าผู้ใดจะเป็นคนคริสเตียนก็ตามถ้าท่านบ่แน่ใจหรือคนบ่แม่นชาวคริสเตียนที่ต้องการรับเอาสิ่งที่พระเจ้านำมาคือพระคุณของพระเจ้าพระพรฤทธิ์เดชอำนาจชีวิตของพระเจ้ามาเป็นของตัวเองท่านก็สามารถกล่าวคำภาวนาอธิษฐานนำอาจารย์ให้กล่าวท่านต้องกล่าวถ้าท่านบ่กล่าวท่านก็บ่ได้กล่าวด้วยปากและเสื่อมด้วยใจเนาะอาจารย์จะนำพาในเวลานี้คนเสื่อมเด้อข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมโลกนี้อยู่ใต้อำนาจการสับแซงโลกนี้อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ขน้อยฮู้ว่าพระองค์ได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้เอามนุษย์ออกจากสิ่งโสหายที่เก่าพนันด้วยการไถ่ของพระองค์ที่ไม่กังแขนดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่คือความตายของพระเยซูคริสต์เจ้าและการคืนจากตายของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตามที่ได้ทูลขอแล้วขน้อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วบัดนี้และขน้อยได้รับพระคุณพระพรฤทธิ์เดชอำนาจความพ้นมาเป็นของขน้อยแล้วและขน้อยได้รับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของขน้อยแล้วจึงภาวนาอธิษฐานขอบใจและขอบพระคุณพระเจ้าโดยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและความสอบธรรมนั้นจะไขประตูเข้าสู่พระพรชีวิตของพระเจ้าเนาะต่อไปเขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานเพื่อทุกสิ่งเพื่อบ้านเมืองเพื่อชีวิตเฮาเพื่อครอบครัวเฮาเพื่อคริสตจักรเฮาเพื่อคนทั้งหลายที่เจ็บเป็นเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19ให้เฮารวมใจกันภาวนาต่อสู้สิ่งโสหายที่มันซาตานและผีปีศาจให้นำเข้ามาเนาะอาจารย์จะนำพาพี่น้องในการภาวนาอธิษฐานนั้นให้พี่น้องกล่าวตามเนาะให้กล่าวด้วยพี่น้องอย่าเสยๆถ้าพี่น้องเสยๆก็บ่มีประโยชน์สำหรับชีวิตของพี่น้องและสำหรับชีวิตของผู้อื่นด้วยที่เฮาภาวนาอธิษฐานพี่น้องต้องกล่าวด้วยปากและเสื่อด้วยใจสิ่งที่เฮาจะกล่าวต่อไปให้เฮารวมใจกันซึ่งข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้เป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่เป็นโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสั่งมัดผูกมารซาตานและผีปีศาจให้
ที่ตั้งตัวเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้รวมทั้งอยู่ในประเทศของพวกขน้อยด้วยพวกขน้อยสั่งทำลายกิจการสั่วให้ทุกอย่างที่มันนำเขามาในโลกนี้พวกขน้อยสั่งทำลายความอธรรมที่มันซุกยู่ให้บางคนเฮ็ดความอธรรมต่อสู่กฎหมายต่อสู่ความถูกต้องต่อสู่ความเป็นธรรมพวกขน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณขับไวบูซามันซาตานและผีปีศาจให้มุดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยเพื่อลึบล่างการสาบแสงสิ่งสัวให้ทั้งมุดที่มันนำเขามาในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณลึบล่างวิญญาณการขับไวบูซาสิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าที่แท้จริงนำเอาการสาบแสงไปตกใส่คนทั้งหลายที่ขับไวพวกมันเหตุให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเหตุให้เขาขัดขัดเขินเขินเหตุให้เขาพบกับปัญหาต่างๆนานาในโลกนี้พวกขน้อยสั่งยุติลึบล่างยับยั้งกิจการสั่วห้ายของพวกมันวิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดค้ามนุษย์พวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณลินสู้วิญญาณเสพสุรายาเมาพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณหักคมเพศสั่งทำลายวิญญาณคู่สอนปลอมที่นำเอาคำสอนอันแปลกปลอมและบิดเบือนพระคำของพระเจ้าพวกขน้อยสั่งปลดปล่อยวิญญาณของเขาประเสริฐลงไปถึงทุกคนและสั่งทำลายโซ่แห่งพิมานที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้เห็นบ่ได้ยินเขาประเสริฐพวกขน้อยพร้อมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวรับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้านำมาในโลกนี้และสิ่งที่พระองค์ได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพวกขน้อยทั้งหลายสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดพวกขน้อยประกาศพระเมตตากรุณาของพระเจ้าลงเหนือคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยเป็นต้นคนทั้งหลายที่นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบ่อนอื่นๆที่ถูกโรคโควิด-19 โจมตีในชีวิตของเขาให้รับพระเมตตากรุณาคือการเยียวยาปิ้นปั้วรักษาบ่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตจากโรคระบาดนี้พวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องของพวกขน้อยผู้รับใช้ที่เจ็บป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่บ้านอยู่เฮือนอาจารย์ปโลมีอาจารย์ทันษาอาจารย์สมศรีผู้ปกครองกิตติพรนางต้นอาจารย์คำผายอาจารย์แสงคำอยู่อุดมไซป้าน้อยที่นอนอยู่โรงพยาบาลเวลานี้พวกเขาหน่อยสั่งว่าพระคำพระสัญญาในหนึ่งเปโตรบท2ข้อ24ที่บอกว่าเขาได้ดีเป็นปกติแล้วด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าสิ่งนี้เป็นจริงแล้วในชีวิตของคนเหล่านั้นพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานเพื่อหับเอาไสยศาสตร์ถึงเป็นมรดกของพวกขน้อยเหนือสิ่งโสหายเหนือโรคระบาดโควิด-19เหนือสิ่งโซ่ให้ทุกอย่างที่มันซาตานผีปีศาจให้นำเขามาต่อสู้ในโลกมนุษย์ในโลกนี้พวกขน้อยภาวนาอธิษฐานและประกาศว่าพระพรนานาประการที่พงนำมาในโลกนี้ให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของคนสอบธรรมทุกคนพวกขน้อยประกาศ
พระพรแห่งครบเจริญคุ้มอุดมหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศว่าคนอธรรมคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้และพวกน้อยประกาศลึบล่างหนี้สินของผู้สอบธรรมของผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกคนพวกน้อยขอบพระคุณพระเจ้าที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกคนแล้วพวกน้อยพร้อมกันประกาศรับพระพรแห่งความสมสินดีและสันติสุขเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกน้อยประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำภาครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นหักฐานให้พวกเพิ่นมีสุขภาพแข็งแห้งอายุมันยืนมีสติปัญญาพิเศษที่จะต่อสู้กับสิ่งชั่วให้ที่มันซาตานและผีปีศาจให้นำเข้ามาในประเทศของพวกเขาน้อยเป็นต้นการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19พวกเขาน้อยประกาศว่าพี่น้องของพวกเขาน้อยในแขวงต่างๆคณะกรรมการศูนย์แขวงกริจักเขาประเสริฐของพวกเขาน้อยใน18แขวงให้ได้รับพระพรให้เกิดเป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นทุกคนที่ได้ตั้งใจเขารวมในการภาวนาอธิษฐานในการนมัสการกับพวกเขาน้อยแต่ละมือพวกเขาน้อยประกาศว่าเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปในทั่วโลกและเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องประกาศกับทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากบาปกรรมจากเวรกรรมจากบึงไฟนรกเมื่อจากโลกนี้ไปพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานทุกอย่างของพวกขน้อยแล้วพวกขน้อยประกาศว่าโดยพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยได้รับแล้วให้ศาสนาจันทร์ดวงพระจันทร์อธิษฐานเพื่อพวกเขาในวันนี้ก่อนท่านจะลึกลาจากกันสาธุการกระแดพระบิดาเจ้าพวกในขอบคุณพระเจ้าที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าในมือผ่านมามาฮอดมือนี้พระองค์ได้ทรงสำแดงพระพรพระองค์ได้ทรงสำแดงการเปิดเผยผ่านพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้พวกกันได้ประกาศว่ารับเอาด้วยความชื่นชมยินดีทุกสิ่งมาเป็นของผู้รับใช้เป็นผู้ชอบธรรมของพระองค์แล้วและพระองค์ได้ทรงเปิดเผยว่าถ้าผู้ใดที่เป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้านั้นเอาพระองค์นั้นคือองค์พระเยซูเจ้านั้นเป็นศูนย์กลางในชีวิตและคนนั้นก็จะได้พบพระคุณของพระเจ้ารับเอาฤทธิ์เดชรับเอาพระพรของพระเจ้าบัดนี้พวกกันได้ประกาศว่าทุกสิ่งนั้นเป็นจริงแล้วขอบคุณพระเจ้าแล้วขอบคุณพระองค์เจ้าและสืบต่ออวยพรแก่อาจารย์ใหญ่ศาสตราจารย์ดร.คำพลกุณฑปัญญาซึ่งเป็นประธานบริหารศูนย์รวมสปป.ลาวที่อาจารย์ได้แบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้าสืบต่อให้พระองค์เปิดเผยผ่านเพิ่นเพื่อเพิ่นจะได้นำเอาพระพรนำเอาพระคำพีศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้านั้นมาแบ่งให้แก่ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังนั้นให้เป็นพระพรสำหรับทุกคนด้วยพวกเราจึงมุทนาขอบคุณพระเจ้าในพระนามอัศศิษย์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พระคุณสันติสุขครบปลอดภัยในชีวิตจงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนที่เขารวมนมัสการและภาวนาที่ทางกับพวกเขาในวันนี้เขาจะพบกันอีกอาทิตย์หน้าพี่น้องอย่าลืมอีกในมืออื่นเขาจะมีเสื้อใส่อับราฮัมเวลา10โมงเนาะพี่น้องอยู่ใสอยู่แขวงใดให้เขานำเวลา10โมงให้เขารวมนำพวกเขาเนาะเสื้อใส่อับราฮัมเขาจะมีลายสุดเหมือนกัน